ปีนี้ประเทศไทยเจอแต่เรื่องหนักปอดหันซ้ายก็โควิดหันขวาก็ไฟป่านอนอยู่บ้าน PM 2.5 ยังมาเยี่ยมปอดอีกงานนี้ต้องเดือดร้อนพี่ๆเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและอาสาสมัครวิ่งขึ้นเขาไปดับไฟเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆครับวันนี้เราจะขอหยิบยกกฎหมายและโทษของการครอบครองทำลายและเผาป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์มันเล่าให้ฟัง ขอบอกว่ากฎหมายใหม่โทษหนักกว่าเดิมร้อยเท่า ร้อยเท่าเลยครับถ้าไม่เชื่อก็ถามมาเลยเริ่มกันที่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562มาตรา19ภายในอุทยานแห่งชาติห้ามมีให้บุคคลใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีหรือปรับตั้งแต่400,000บาทถึง2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาต่อกันที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มาตรา55วงเล็บ2ห้ามมีให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าหรือทำด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิมผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีหรือปรับตั้งแต่400,000บาทถึง2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับผ่านมา59ปีกฎหมายก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างพระราชบัญญัติฉบับเก่าพ.ศ. 2504โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีหรือปรับตั้งแต่400,000บาทถึง2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเห็นหรือยังว่าโทษมันหนักกว่าเดิม100เท่าโอ้ยทำไมโทษมันสูงสูงยกตัวอย่างง่ายๆ59ปีก่อนทองคำ1บาทราคาเท่าไหร่ ไม่รู้ค่ะแค่ไม่ทันงั้นมาดูนี่ระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง14เมษายนใช้เฮลิคอปเตอร์บินขนส่งน้ำดับไฟป่าทั้งหมด 1,845 เที่ยวปริมาณน้ำ 922,500 ลิตรและต้องระดมกำลังพลเจ้าหน้าที่กว่า 5,000 นายที่ต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเพื่อดับไฟป่าและประชาชนกี่ล้านคนที่ต้องมาสูดดมควันพิษเพียงเพราะความเห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่มแล้วรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าใครจุดไฟเผาป่าสมัยนี้เขาใช้ข้อมูลรายงานความร้อนจากดาวเทียมและโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับตรวจจับความร้อนเกิดไฟไหม้ที่ไหนเจ้าหน้าที่สามารถไปได้ทันทีและที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลาดตระเวนทุกวันเมื่อพบไฟป่าก็แจ้งชุดดับไฟเข้าดำเนินการเจอคนจุดก็จับจอบอจบ